ดาวหางที่ถือได้ว่าเป็นดาวหางยักษ์นั้นจะต้องมีนิวเคลียสที่ใหญ่และไวต่อการกระตุ้นนอกจากนั้นก็ต้องเข้าใกล้ดวงอาทิตย์และเข้าใกล้โลกมากหากดาวหางดวงใดมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง3ประการนี้ก็ถือได้ว่าดาวหางดวงนั้นเป็นดาวหางยักษ์ซึ่งจะมีดวงใดบ้างที่เคยมาเยี่ยมเยือนโลกสีน้ำเงินของเราเชิญหาคำตอบได้ในดาวหางยักษ์ที่เคยโคจรผ่านโลกงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. ดาวหางซีซ่าดาวหางซีซ่าหรือดาวหางยักษ์แห่งปี44ก่อนคริสตกาลสาเหตุที่ดาวหางดวงนี้มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะว่ามันปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์หลังจากที่จูเลียสซีซ่าสุดยอดผู้นำแห่งกรุงโรมเพิ่งจะเสียชีวิตไปได้เพียง4เดือนดาวหางซีซ่าอาจจะเป็นดาวหางที่สว่างที่สุดในบรรดาดาวหางที่มนุษย์เคยรู้จักมาก่อนและเป็นหนึ่งในดาวหาง5ดวงที่มีความสว่างสูงสุดติดลบแต่กระนั้นก็ตามนักดาราศาสตร์ก็คาดกันว่าดาวหางซีซ่าน่าจะสูญสลายไปแล้วซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง 2. ดาวหางยักษ์แห่งปี1264ดาวหางยักษ์ดวงนี้สว่างมากมีหางยาวข้ามฟ้าไปเกือบถึง100องศาและปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง2เดือนดังที่ปรากฏอยู่ในบันทึกทางดาราศาสตร์ของชาวยุโรปและจีนนอกจากนั้นยังมีผู้ที่เชื่อถือในโชคลางยึดโยงเอาเหตุการณ์ที่ดาวหางยักษ์ดวงนี้โคจรเข้ามาใกล้โลกเข้ากับการเสียชีวิตของโป๊ปออร์บันที่4อีกด้วยซึ่งในเรื่องนี้นั้นนักดาราศาสตร์ที่มีนามว่าอเล็กซานเดรกุยแปงเกรก็ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขันนอกจากนั้นเขายังบอกว่าดาวหางยักษ์ดวงนี้น่าจะเป็นดวงเดียวกับดาวหางยักษ์แห่งปี1556เนื่องจากว่ามีวงโคจรที่คล้ายกันอย่างมาก 3. ดาวหางยักษ์แห่งปี1556ดาวหางยักษ์ดวงนี้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1556โดยบันทึกทางดาราศาสตร์ในยุคนั้นกล่าวเอาไว้ว่าดาวหางดวงนี้มีส่วนหัวใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์และมีหางยาวออกไปราวกับเปลวไฟดาวหางยักษ์ดวงนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดาวหางชาวที่5เนื่องจากจักรพรรดิชาวที่5แห่งจักรวรรดิโรมันทรงเป็นผู้ค้นพบนอกจากนั้นดาวหางนี้ยังมีผลต่อการตัดสินพระทัยในทางการปกครองอาณาจักรของพระองค์อีกด้วย 4. ดาวหางยักษ์แห่งปี1577ดาวหางยักษ์ดวงนี้โคจรเข้าใกล้โลกในปี1577โดยมีผู้ที่มองเห็นดาวหางดวงนี้ไปทั่วทั้งทวีปยุโรปรวมถึงนายทีโคบรานักดาราศาสตร์ซึ่งได้ทำการศึกษาและจดบันทึกถึงความเป็นไปต่างๆของดาวหางดวงนี้จนกระทั่งเขาได้ข้อสรุปว่าดาวหางคือปรากฏการณ์ที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศของโลกบันทึกของนายทีโคบราอันเกี่ยวกับดาวหางยักษ์ดวงนี้กลายไปเป็นข้อมูลสำคัญที่นักดาราศาสตร์รุ่นต่อๆมาใช้ศึกษาดาวหางดวงนี้ซึ่งในปัจจุบันดาวหางยักษ์แห่งปี1577ก็อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์320หน่วยดาราศาสตร์ 5. ดาวหางยักษ์แห่งปี1680ดาวหางยักษ์แห่งปี1680เป็นดาวหางดวงแรกที่ถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์โดยผู้ที่ค้นพบก็คือนักดาราศาสตร์ที่ชื่อว่านายก็อตฟรีดเคิร์ชดังนั้นแล้วดาวหางดวงนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าดาวหางเคิร์ชดาวหางเคิร์ชเคยเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดจนกระทั่งมีระยะห่างเพียง 0.0062 หน่วยดาราศาสตร์และทำให้ดาวหางดวงนี้เปล่งประกายสว่างมากจนกระทั่งสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางวันนอกจากดาวหางเคิร์ชจะเป็นดาวหางดวงแรกที่ถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์แล้วมันก็ยังมีความสำคัญต่อวงการดาราศาสตร์มากขึ้นไปอีกเนื่องจากเซอร์ไอแซคนิวตันใช้ดาวหางดวงนี้พิสูจน์กฎการเคลื่อนที่ของเคปเลอร์ในปัจจุบันนี้ดาวหางเคิร์ชอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ253หน่วยดาราศาสตร์ 6. ดาวหางยักษ์แห่งปี1744ดาวหางดวงนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าดาวหางเดอโชซูนอกจากดาวหางดวงนี้จะมีแสงที่สว่างมากแล้วมันก็ยังมีส่วนหางที่แปลกกว่าดาวหางดวงอื่นๆด้วยกล่าวคือมันมีส่วนหางที่แตกออกมากถึง6หางรวมถึงในบันทึกของชาวจีนบางฉบับก็ยังได้กล่าวเสริมเอาไว้ด้วยว่าในขณะที่ดาวหางดวงนี้โคจรมาใกล้โลกก็เกิดเสียงประหลาดขึ้นมาด้วยซึ่งในเรื่องนี้นักดาราศาสตร์ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเสียงประหลาดที่เกิดขึ้นนี้น่าจะเกิดจากอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคของดาวหางกับแมกนิโทสเฟียร์ของโลก
การที่ดาวหางเดอโซชูโคจรเข้ามาใกล้โลกนั้นเป็นการจุดประกายให้กับเด็กชายวัย13ปีที่ชื่อว่าชาวเมซิเยเกิดความสนใจในวิชาดาราศาสตร์และทุ่มเทชีวิตให้กับศาสตร์วิชานี้อย่างเต็มที่จนกระทั่งในเวลาต่อมาเขาก็กลายเป็นนักล่าดาวหางคนสำคัญนอกจากนั้นบันทึกต่างๆของเมซิเยก็กลายไปเป็นข้อมูลสำคัญต่อวงการดาราศาสตร์ในเวลาต่อมาอีกด้วย 7. ดาวหางโดนาตีชื่อของดาวหางโดนาตีตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียนที่ชื่อว่านายโจวานนี่บาติสตาโดนาตีโดยที่ดาวหางดวงนี้เป็นดาวหางที่สว่างที่สุดในศตวรรษที่19และเป็นดาวหางดวงแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกภาพเอาไว้ได้นอกจากนั้นก็ยังมีการบันทึกเรื่องราวของดาวหางโดนาตีในประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกด้วยซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ประชาชนชาวสยามในตอนนั้นหวาดกลัวกับดาวหางดวงนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาคิดกันว่าเป็นลางร้ายดังนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงต้องทรงออกประกาศที่มีชื่อว่าประกาศดาวหางขึ้นอย่าวิตกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหวาดกลัวกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติและไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ 8. ดาวหางอารีนโรแลนด์ดาวหางดวงนี้ปรากฏขึ้นมาบนฟากฟ้าเมื่อปลายปี1956ซึ่งนักดาราศาสตร์ที่เฝ้าติดตามดาวหางอารีนโรแลนด์ก็ได้กล่าวว่าดาวหางดวงนี้มีเส้นทางการเคลื่อนที่แบบไฮเปอร์โบลาความเยื้องศูนย์กลางอยู่ที่ 1.0002 ซึ่งมีความหมายว่าดาวหางอารีนโรแลนด์มีต้นกำเนิดอยู่ที่นอกระบบสุริยะและเคลื่อนเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในเพียงครั้งเดียวก่อนที่จะหลุดออกจากระบบไปอย่างถาวรส่วนจุดเด่นของดาวหางดวงนี้ก็คือส่วนหางที่ดูแหลมเหมือนกับลูกดอก 9. ดาวหางอิเกยะเซกิดาวหางดวงนี้ถูกค้นพบโดย2นักดาราศาสตร์ชาวญี่ปุ่นซึ่งก็คือคาโอรุอิเกยะและซึโตมุเซกิโดยพวกเขาค้นพบเมื่อวันที่18กันยายนปี1965ดาวหางดวงนี้สว่างมากจนกระทั่งสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางวันดาวหางอิเกยะเซกิเคลื่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในระยะ 0.008 หน่วยดาราศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นระยะที่ใกล้มากนอกจากนั้นมันก็ยังแตกออกเป็น3ส่วนอีกด้วยเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ 10. ดาวหางเวสดาวหางเวสปรากฏให้ชาวโลกได้เห็นบนฟากฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อปี1975และมีความสว่างระดับลบ -3 จนกระทั่งสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางวันดาวหางเวสมีคาบการโคจรที่รีและยาวมากซึ่งอาจนานถึงหลายล้านปีโดยจุดที่ไกลที่สุดจากโลกอยู่ที่ 1.1 ปีแสงลักษณะเด่นของดาวหางดวงนี้ก็คือส่วนหัวที่แตกออกเป็น4ส่วนดังนั้นแล้วนักดูดาวทั้งหลายจึงลงความเห็นกันว่าดาวหางเวสเป็นดาวหางที่สวยงามมากดวงหนึ่งในบรรดาดาวหางทั้งหลาย 11. ดาวหางเฮียกุตะเกะดาวหางเฮียกุตะเกะเป็นดาวหางที่เข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ200ปีและถูกพบครั้งแรกโดยการใช้เพียงกล้องส่องทางไกลเท่านั้นมันมีความสว่างประมาณ0และเคลื่อนที่เร็วมากจนกระทั่งผู้ที่ทำการสังเกตดาวหางดวงนี้อยู่บนพื้นโลกสามารถเห็นการเคลื่อนที่ได้อย่างชัดเจนและจากการสำรวจดาวหางเฮียกุตะเกะโดยยานยูลิซิสก็ทำให้เราได้ทราบว่ามันมีหางยาวถึง500ล้านกิโลเมตรดาวหางเฮียกุตะเกะมีคาบการโคจรอยู่ที่ 17,000 ปีแต่การที่ดาวหางดวงนี้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในปี1996ก็ทำให้เกิดการรบกวนจากแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ทำให้คาบการโคจรเปลี่ยนไปดังนั้นแล้วดาวหางเฮียกุตะเกะจะกลับมาให้เราได้เห็นอีกครั้งในอีก 70,000 ปีข้างหน้า 12. ดาวหางฮันเล่ดาวหางฮันเล่เป็นดาวหางที่ผู้คนทั่วไปรู้จักมากที่สุดและมีหลักฐานการพบเห็นมาตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลดังที่ปรากฏอยู่ในบันทึกของชาวจีนและชาวบาบิโลนดาวหางดวงนี้มีคาบการโคจรสั้นเพียง 75-76 ปีเท่านั้นและผู้ที่คำนวณการโคจรของดาวหางฮันเล่ได้สำเร็จรวมถึงทำนายช่วงเวลาการโคจรเข้ามาใกล้โลกได้ถูกต้องเป็นคนแรกก็คือนายเอ็ดมันฮันเล่ในปี1910ดาวหางฮันเล่โคจรเข้ามาใกล้โลกมากจนกระทั่งบางคนกล่าวว่ามันเกือบจะเอาหางฟาดโลกดังนั้นแล้วจึงเกิดการเข้าใจผิดขึ้นมาว่าหางของมันจะทำให้เกิดสารพิษและส่งผลร้ายต่อมนุษย์บนโลกแล้วมิจฉาชีพจึงได้ใช้โอกาสแห่งความตื่นตระหนกนี้ผลิตยากันดาวหางขึ้นมาและจำหน่ายให้กับผู้ที่หลงเชื่อซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวขึ้นมาดาวหางฮันเล่จะโคจรมาใกล้โลกอีกครั้งในปี2061 13. ดาวหางแอตลาส
ดาวหางแอตลาสถูกค้นพบครั้งแรกในปี2020โดยระบบเฝ้าระวังอุกกาบาตที่มหาวิทยาลัยฮาวายเมื่อนักดาราศาสตร์ได้รับข้อมูลของดาวหางดวงนี้เพิ่มเติมจากกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลพวกเขาก็ได้ทราบว่าดาวหางแอตลาสคือเศษซากของดาวหางที่เคยโคจรผ่านโลกเมื่อ 5,000 ปีก่อนซึ่งตรงกับช่วงยุคหินปลายของโลกนักดาราศาสตร์สันนิษฐานกันว่าดาวหางแอตลาสน่าจะเป็นดาวหางที่ปกคลุมด้วยฝุ่นและน้ำแข็งที่เปราะบางยังมีดาวหางและวัตถุทางดาราศาสตร์อีกมากที่รอการค้นพบอยู่ในห้วงอวกาศอันเวิ้งว้างซึ่งหากมนุษย์ไม่ละทิ้งความใคร่รู้เสียก่อนแล้วก็คงมีความรู้ใหม่ๆที่รอคอยพวกเราอยู่อีกมากครับ